อาจารย์ปิบตรแสงกระดูก,กุลนะครับเขาได้เป็นเป็นหนึ่งในนักวิชาการที่รับเชิญไปพูดในโครงการเสวนาวิชาการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพรค่ความความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตุลาการพิวัตรเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและอภิปรายถกเถียงทางวิชาการซึ่งประชาไทายเขาสรุปมานะครับน่าอ่านมากนะครับเดี๋ยวจะให้ทีมงานเอาลิงก์ไปโพสต์ไว้ที่แฟนเพจแล้วในฉบับรวมเนี่ยมีมุมมองของนักวิชาการหลายท่านไม่ว่าจะเป็น โยซิฟูมิธรรมดะประชาธิปไตยกับตุลาการพิวัตนสายชนสัตยานุรักษ์นะครมรดกทางประวัติศาสตร์และการบังเกิดตุลาการพิวัฒนในรัฐไทยจะสมใจปริชาศิลปากุนนะครับกำเนิดและพลิกผันของแนวคิดการเมืองเชิงตุลาการคุณกริพัชระสโสมนวัตรการประกอบสร้างอัตลักษณ์ตุลาการไทยคุณธรรมสถานภาพและอำนาจอายโกโทยามะ องค์กรอิสระภาพองค์กรอิสระกับการเมืองนะฮะการวิเคราะห์เกี่ยวกับการคัดเลือกกรรมการอาจารย์ปิยบุตรพูดถึงเรื่องตุลาการพิวัตรวิธีแล้วก็อาจารย์อาายัตตจักรสัตยานุรักษ์พูดถึงอนาคตของสังคมไทยภายใต้อำนาจตุลาการคนที่เขียนเรื่องตุลาการพิวัตรได้ดีเนี่ยคืออาจารย์ปิยบุตรอาจจะรู้ดีก็คือคุณอาจารย์เจนนี่เจนนี่เมืองโครเจนนี่ที่สอนอยู่ที่ธรรมศาสตร์คุณเจนนี่ได้เขียนถึงรัฐพันลึกหรือ deep state ซึ่งพูดถึง ปรากฏการ์ตุลาการพิวัตรซึ่งในบางครั้งบางคราวก็ประสบความสำเร็จในการเช็คอำนาจฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารแต่ว่าในบางช่วงเนี่ยปรากฏการ์ตุลาการพิวัตรก็ไม่ประสบความสําเร็จคือทําลายเครดิตของตนเองในช่วงที่พยายามเช็คอํานาจของฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารซึ่งก็นํามาสู่การใช้อํานาจดิบก็คืออํานาจของกองทัพในที่สุดเพราะฉะนั้นปรากฏการ์ตุลาการพิวัตรในไทยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไม่สามารถ ปิดจ็อบได้นะฮะนี่เป็นอีกหนึ่งของปัญหาของกระบวนการตุลาการพิวัตรคอนเซอร์ฟัตตแบบไทยก็คือส่วนใหญ่พอถึงเวลาบางทีปิดจ็อบไม่ได้พอปิดจ็อบไม่ได้เนี่ยก็ต้องมีการพึ่งพาอำนาจดิบเดิมเดี๋ยวในอนาคตผมจะพูดถึงคอนเซปต์ดิสดิบสเตทนะครับที่คุณเจนนี่ได้เคยเขียนถึงนะฮะในอนาคตจะพูดถึงประเด็นนี้ครั้งแล้วก็หวังว่าจะมีโอกาสเชิญอาจารย์ปิยบุตรมาคุยเรื่องดิ s สเตทด้วยในอนาคตขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามคลิปของรายการ The Daily Dose ทาง YouTube c h anel n ของ Voice TV นะครับติดตามชมกันได้ทุกๆวันจะมีคลิปของรายการ The Daily Dose ในลิงก์ที่ปรากฏอยู่ด้านล่างของจอนะครับซึ่งเป็นลิงก์อยู่ของ YouTube c h anel n ของ Voice TV ติดตามรายการ The Daily Dose กันได้